ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Toyota Hilux Wigo Champของรายการแชมป์จัดไปตอนนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่ Yamaha Rap Circuit นะฮะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นผมสังเกตเห็นมีคนมาเยอะมากใช่คือปกติมามอเตอร์โชว์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับจะมีแต่หนุ่มๆมาดูสาวๆสวยๆถูกต้องแต่ที่นี่บอกไว้เลยว่ามีหนุ่มหล่อด้วยRace Queen นั่นเองและที่นี่นี่ไม่ใช่พริตตี้นะฮะค่ะเพราะว่าสาวสวยหรือว่าหนุ่มหล่อที่นี่เนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องของการแข่งขันเรื่องของรถเป็นอย่างดีถูกต้องเขาเลยเรียกว่าเป็น Race Queen แล้วก็ Race King ใช่ความรู้ต้องปึกมากะจะสวยหล่อจะเก่งอะไรขนาดไหนเราจัดไปและสมรรถนะที่เหนือชั้นนี่คือประถมบทแห่ง R Series ที่จะปลุกเร้าสัญชาตญาณในตัวคุณดีไซน์สองเฉียวแตกต่างไม่ซ้ำใครระบบช็อคจากโพลีอิเล็กทรอนิกส์และซิ่งซักสเปนชั่นสุดล้ำตากว้างขับขี่สนุกรอบตัวเหนือชั้นค่ะผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในบูธหนึ่งซึ่งโอ้โหคนมากันอย่างล้นหลามนะฮะต้องมาถามเหมือนว่าบูธนี้คอนเซ็ปต์คืออะไรอยู่กับพี่บีสงสุดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวิวเรฟเซอร์กิตคือสนามแข่งถูกต้องไหมฮะเรฟนี่แปลว่าอะไรฮะเรฟเนี่ยไม่ได้มาจากเรฟโวลูชันนะคะแต่หมายถึงไม่ได้มาจากวิวัฒนาการเลยไม่ใช่มาจากเรฟฟิ้งใช่เพราะฉะนั้นคำว่าเรฟเซอร์กิตก็คือเป็นสนามแข่งแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความเล้าใจหลายๆอย่างนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะหรือว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆหรือว่ารถต่างๆเนี่ยก็มารวมกันอยู่ที่นี่จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นสนามแข่งเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ทางเรียบมอเตอร์ไซค์แบบมอเตอร์คอร์สในน้ำก็มีค่ะคุณช้างครับผมโอ้โหก็อยากให้มาแล้วในฐานะคนกีฬาผมชอบมากเพราะว่าเสื้อนักกีฬานี่อันนี้คือตัวแข่งจริงดูได้จากนี่ฮะที่บอกว่าเข่ากับพื้นต้องสีกันตอนเข้าโค้งนี่เดชาไกรศาสตร์นะฮะลายนี่เลยคุณผู้ชมดูฮะนี่ของจริงแน่นอนนะครับโอ้โหเจ๋งมากสามารถมาดูได้ที่บูธนี้แล้วบูธนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่หมีบูธนี้นะคะก็เราออกแบบมาให้มันมีไม่ว่ามันจะเป็นเซอร์กิตแต่ว่าด้วยความมันเป็นยามาฮ่าด้วยเนี่ยเราก็เลยออกแบบให้มีความเป็นอาร์ติสติกรวมตัวกันอยู่ด้วยเพราะว่าความการออกแบบรถของยามาฮ่าเนี่ยมันมีคอนเซปต์ว่าเป็น the art of engineering คือเป็นศิลปะที่ยังมีความเป็นศิลปะมันไม่ใช่แค่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแต่มันต้องสวยงามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบูธของเราหรือเซอร์กิตของเราเนี่ยก็จะต้องมีความสวยงามในขณะเดียวกันก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์รวมอยู่ด้วยครับผมและที่สำคัญที่สุดครับสิ่งที่คนที่ชอบที่บ้ามอเตอร์สปอร์ตใฝ่ฝันใช่ที่นี่จะทำให้ฝันคุณเป็นจริงใช่ผมฝันมาตลอดว่าผมอยากบิดมอเตอร์ไซค์แบบยกล้อโอ้โหวิวก็ฝันเหมือนกันชีวิตนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับแต่แบบมีคนบอกว่าที่นี่สามารถสานฝันคุณได้นี่ไม่รู้ผมได้ข้อมูลนี้จริงหรือเปล่างั้นเดี๋ยวต้องจัดไปนะคะให้คุณใช้บอกวิวได้ค่ะจริงเหรอฮะจริงค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะมุมไหนมุมไหนมุมไหนอย่างคุณแชมป์กับน้องวิวนี่ต้องอาสามเลยแล้วกันอย่าไปขี่ธรรมดาเล็กๆไม่ต้องเอาใหญ่ๆไปเลยเอาใหญ่ๆอาสามโอเคไปงั้นเดี๋ยวไปลองดูเลยฮะค่ะนี่คุณวิวฮะของรอสซี่นี่เป็นนี่เขียนแล้วนะฮะเป็นไทเทเนียมนี่ของเขาเลยนะพี่ใช่ของเขาเลยเขาที่เขามาใส่ที่บุรีรัมย์อ่ะแล้วเขาขอยืมเขาก่อนเขาไม่ต้องให้เขากลับตัวนึงอย่างนี้แพงไหมครับแพงมากมันก็เซฟตี้ข้างในมันเซฟตี้มากแล้วก็มันน้ำหนักเบาแต่ของเขาคือเขาจะเป็นไทเทเนียมหมดเลยของเขาอ่ะไหนพี่ขออนุญาตมาดูของลอเรนโซ่แป๊บนึงนี่ของน้องลอเรนโซ่อีกสไตล์นึงที่จะเป็นแบบเหมือนกับพลาสติกเลยนะ
ขอบคุณพี่มากพลาสติกมันก็จะแข็งแต่ว่ามันจะมีความยืดหยุ่นเยอะกว่าไทเทเนียมนิดหน่อยอันนี้จะดูเป็นนี้คุณผู้ชมฮะค่ะนี่น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยเยอะที่สุดใช่แล้วเป็นของใครรอสซี่แชมป์โลก9สมัยครับผมแต่วันนี้รอสซี่เราเห็นเขาปิดเยอะแล้วนะฮะวันนี้จะพาไปดูวิวซี่วิวจังซี่ก็ได้พี่วิวเลยนะวิวจังซี่วิวจังซี่ภาษาอีสานแปลว่าไม่รู้เหมือนกันวิวซี่นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูฮะกับการยกล้อเป็นครั้งแรกที่มอเตอร์โชว์นี้ของวิวจัดไปมันมากเลยพี่แชมป์คุณผู้ชมครับเป็นไงมันมากเหมือนจริงเลยแล้วคุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องบอกนะฮะว่าเป็นเครื่องซิมูเลเตอร์หรือว่าเหมือนจริงฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ถ้าเกิดจะขับมอไซค์จริงๆไม่ว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะฮะหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านจะขับไปนู่นไปนี่ขับไปต่างจังหวัดต้องใส่หมวกกันน็อกเลยนะคุณผู้ชมครับอยากจะประมาณแบบนี้คุณผู้ชมฮะมาได้นะครับในงานมอเตอร์โชว์จนถึงวันที่5 เมษายนคือวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือเด็ดๆช็อตเด็ดๆที่แชมป์จัดไปในมอเตอร์โชว์2015นี้ช่วงหน้าอ้ามพลาดเที่ยววี่ฮ่าได้เกินไปแล้วว่าจะมีทหารเต้นยิ่งกว่าเชียร์ลีดเดอร์ซะอีกทหารเต้นเชียร์ลีดเดอร์ไอและเด็กอัจฉริยะยิงธนูแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคลิปเด็ดคลิปฮาที่คุณจะอึ้งเดี๋ยวเราจัดไปช่วงหน้าซึ่งแน่นอนทำไมเพราะว่าทหารเนี่ยยิ่งกว่าเชียร์ลีดเดอร์ซะอีกเฮ้ยของพี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดอคืออะไรคือดอเด็ดเด็ดเด็ด